ของรายการนะครับเรายังมีความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยมาฝากกันนะครับไปติดตามกันในช่วงของ TPL Today ครับมาแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณจุ้มจิ้มกิตติลักษณ์จุลลัทธ์เสถียรสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะค่ะช่วงนี้ก็Toyota ไทยพรีเมียร์ลีกเบรกอยู่แต่ยังมีข่าวเยอะเลยครับโดยเฉพาะเรื่องของมาตรการของ TPL ที่ออกมาพูดถึงในช่วงท้ายฤดูกาลใช่มั้ยครับใช่ค่ะเรามีข่าวความเคลื่อนไหวเต็มอิ่มแน่นอนสำหรับ TPL Today ช่วงนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่ช่วง TPL Today นะคะเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลไทยมาฝากกันเป็นประจำในช่วงนี้ค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่บริษัทไทยพรีเมียร์ลีกนะคะได้ออกมาแถลงเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังนะคะ6มาตรการด้วยกันนะคะสำหรับการแข่งขันท้ายซีซั่นนี้สำหรับ Toyota ไทยพรีเมียร์ลีกนะคะที่จะเริ่มในเดือนตุลาคมนี้ค่ะคุณองอาจก่อสินค้าประธานบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกแถลงเพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง6แมตช์สุดท้ายของ Toyota ไทยพรีเมียร์ลีกแล้วก็ Yamaha League 1ระหว่างวันที่8ตุลาคมถึง2พฤศจิกายนบิ๊กเปียกเชื่อว่าการแข่งขันช่วง6แมตช์สุดท้ายเนี่ยจะเข้มข้นมากขึ้นโดยเฉพาะการที่ต้องมีทีมตกชั้นจากลีกสูงสุดถึง5ทีมในขณะที่มีลุ้นแชมป์นะคะ 3-4 ทีมก็ทำให้ TPL เนี่ยต้องออกมาตรการเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยรวมถึงการล็อกผลการแข่งขันอีกด้วยค่ะ6มาตรการของ TPL ก็จะประกอบไปด้วยการปรับเวลาการแข่งของ Toyota ไทยพรีเมียร์ลีกแล้วก็ Yamaha League 1เนี่ยให้พร้อมกันทั้งหมดช่วง3แมตช์สุดท้ายเรื่องต่อมาก็คือจะมีการส่งผู้ควบคุมไปตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยในทุกสนามก่อนที่จะมีการเริ่มเกมในขณะที่การพิจารณาการลงโทษต่างๆนะคะอาทิเช่นการได้รับใบแดงก็จะส่งผลต่อไปยังฤดูกาลหน้าค่ะส่วนการจับสลากผู้ตัดสินนะคะได้เลื่อนวันจับสลากเนี่ยให้ตรงกับวันมิดเดิลเพลสค่ะเพื่อความโปร่งใสและก็ต้องการให้ทุกสโมสรเนี่ยได้เป็นพยานแต่กรณีการเปลี่ยนไปใช้ผู้ตัดสินต่างชาตินะคะยังคงไม่มีต่อไปค่ะขณะที่เรื่องสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของการล็อกผลการแข่งขันค่ะซึ่งทาง TPL เนี่ยได้เซ็นสัญญากับองค์กร Sport Radar นะคะเพื่อทำการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเลยค่ะมาต่อกันที่ข่าวคราวของเจ้าแมชนะคะนักเตะสารพัดประโยชน์ของบางกอกกลาส FC ค่ะออกมาแถลงถึงเป้าหมายของเขาหลังจากที่อาการบาดเจ็บดีขึ้นค่ะปิยชาติธรรมพันธ์ดาวเตะสารพัดประโยชน์ของบางกอกกลาส FC ค่ะได้วางเป้าหมายนะคะที่จะนำต้นสังกัดเนี่ยจบฤดูกาลด้วยอันดับที่ดีที่สุดหลังจากที่อาการบาดเจ็บของเขาดีขึ้นตามลำดับค่ะปิยชาตินะคะที่ได้รับบาดเจ็บตั้งแต่ช่วงเริ่มครึ่งฤดูกาลหลังนะคะได้กล่าวว่าได้หายบาดเจ็บตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าจะมีอาการกำเริบบ้างระหว่างการฝึกซ้อมอย่างไรก็ตามเขาก็ตั้งใจที่จะกลับมาลงสนามในการกุศลที่จะพบกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ค่ะนอกจากนี้เจ้าแมตช์ยังเปิดเผยว่าต้องการที่จะช่วยบางกอกกลาสเนี่ยเก็บ3คะแนนให้ได้ในทุกเกมที่เหลือการจบฤดูกาลด้วยอันดับให้ดีที่สุดเนี่ยถือว่าเป็นความหวังของทุกๆคนด้วยค่ะสมชายช่วยบุญชุมกุนซือของเชียงใหม่ FC แห่งศึก Yamaha League 1นะคะสนใจรับงานคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการทำศึก AFF Suzuki Cup ช่วงปลายปีนี้เข้ามาแล้วทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยยังไม่มีกุนซือคุมทีมอย่างเป็นทางการนะคะหลังจากที่ซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชุด Asian Games เนี่ยปฏิเสธรับงานนี้ค่ะอดีตกุนซือของ GSC สมุทรสงคราม FC กล่าวว่าสนใจรับงานคุมทีมชาติไทยเนื่องจากว่าเป็นความท้าทายอย่างมากรวมทั้งเชื่อมั่นในประสบการณ์แล้วก็ฝีมือของตนเองณช่วยกล่าวทิ้งท้ายว่าเขาเนี่ยเคยนำทีมรุ่นไม่เกิน19ปีเนี่ยประสบความสำเร็จในการชิงแชมป์เอเชียมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่ปฏิเสธแน่นอนหากจะมีข้อเสนอจากทางสมาคมฟุตบอลเข้ามาค่ะคุณวรวีมักกุดีค่ะนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะเผยความคืบหน้าเรื่องของการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ครั้งที่43ว่าจะเลื่อนไปแข่งขันในช่วงเดือนมกราคมปีหน้าเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดก่อนหน้านี้คุณวรวีวางแผนใช้ศึก Kings Cup เป็นทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องของทีมชาติไทยก่อนไปแข่งขัน AFF Suzuki Cup 2014โดยกำหนดไว้ในเดือนพฤศจิกายนที่สนาม United Stadium จังหวัดเชียงรายขณะเดียวกันคุณราวีก็ยังวางแผนกลับมาจัดการแข่งขัน Kings Cup ที่กรุงเทพมหานครอีกครั้งหลังครั้งล่าสุดนะคะได้จัดการแข่งขันณจังหวัดเชียงใหม่ในปี2013ซึ่งในครั้งนั้นก็ทีมชาติสวีเดนก็คว้าแชมป์ไปครองค่ะอ
ันนี้ก็กลายเป็นเป้าที่หลายคนจับตามองนะคะสุริยาสิงห์มุ้ยค่ะในการเป็นตัวแทนของธีรธรบุญมาธรรม์ไม่รู้ว่าจะเจ้าตัวจะกดดันขนาดไหนนะคะสุริยาสิงห์มุ้ยค่ะแบ็คไซด์ของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดก็เผยว่าไม่รู้สึกกดดันค่ะที่ต้องก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนของธีรธรบุญมาธรรม์ในการแข่งขันเอเชียนเกม2014ดาวเตะวัย19ปีก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนถูกกิติศักดิ์เสนาเมืองเรียกติดทีมชุดเอเชียนเกมส์แทนธีรธรที่ตัดสินใจถอนตัวไปสุริยากล่าวว่าไม่รู้สึกกดดันแม้จะเพิ่งติดทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกและต้องขอบคุณทุกๆคนที่คอยให้การสนับสนุนมาโดยตลอดรวมทั้งวางเป้าหมายที่จะทำผลงานให้ดีที่สุดเนื่องจากทราบว่าธีรธรเจ้าของตำแหน่งแบ็คซ้ายคนเดิมเนี่ยได้สร้างมาตรฐานเอาไว้สูงมากๆค่ะช่วงต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะพบกับสกู๊ปพิเศษนะคะเราจะไปพบกับโค้ชซิโก้ค่ะโค้ชที่พาทีมชาติไทยนะคะไปคว้าเหรียญทองจากเนปิดอร์เกมส์นะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะว่าเขาเนี่ยมีเคล็ดลับในการสานต่อความสำเร็จอย่างไรในอินชอนเกมนะคะกับช่วงสกู๊ปพิเศษก่อนช้างศึกลุยเอเชียนเกมส์ค่ะในช่วงที่Bell Todayวันนี้ครับเรามีสกู๊ปรายงานพิเศษเรื่องราวของทีมชาติไทยครับทีมฟุตบอลชายไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมส์ที่อินชอนประเทศเกาหลีใต้ครับซึ่งทีมชายไทยของเราทีมฟุตบอลชายจะมีภารกิจในการสู้ศึกครั้งนี้ครับในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมและในช่วงนี้ครับพวกเขาไปเก็บตัวอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตมีเกมอุ่นเครื่องทั้งสิ้น3เกมไปติดตามดูความพร้อมของพวกเขาจากคุณเกษมจริยะวัดวงและคุณกิตติศักดิ์เสนาเมืองกันครับครับก็ตอนนี้เนี่ยนักฟุตบอลอยู่ในมือแล้วก็คิดว่าน่าจะพร้อมเหมือนได้แล้วเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานี่ก็อัดขาดเกินเพราะว่าบางสโมสรติดภารกิจก็ทำให้ไม่สามารถจะมารวมตัวกันได้นั้นเมื่อได้มีโอกาสมารวมตัวกันเนี่ยก็เกิดความสามัคคีความเข้าใจนะครับได้ทานอาหารร่วมกันได้พักอยู่ด้วยกันเดินทางด้วยกันในระยะเวลาเนี่ย10 วันเนี่ยคิดว่าจะทำให้เราเนี่ยมีความเป็นกันเองแล้วก็มีความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับณตอนนี้ก็ได้จะพร้อมแล้วนะครับเราได้20คนเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีเวลาอีก2สัปดาห์นะครับก็คิดว่าน่าจะเติมพละกำลังเติมแท็กติกที่เราจะเล่นในอินชอนเกมนะครับก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแน่นอนเรามีเกมอุ่นเครื่อง3เกมนะครับแล้วก็เป็นบททดสอบด้วยว่าเราก็จะเหมือนกับลองผู้เล่นด้วยว่าใครจะเป็น11ตัวแรกใครจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมแล้วก็ใครจะเป็นตัวเข้าทำนะครับก็คือต้องซ้อมสูตรทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกมรุกเกมรับเราไม่ได้เน้นในเรื่องของผลมากนักเพราะว่าเราก็ไม่ต้องการให้เด็กบาดเจ็บนะถึงเวลาแข่งจริงแล้วไม่ตัวไม่พอเนี่ยก็จะลำบากนะครับฉะนั้นเกมเราก็จะพยายามเล่นให้เต็มที่เหมือนกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าต้องระวังเรื่องการบาดเจ็บแค่นั้นเองนะครับแล้วก็3เกมนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นบททดสอบที่ดีของน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็ยังมีเกมซึ่งเราจะได้อุ่นเครื่องกับทีมชาติพม่าFC ภูเก็ตแล้วก็ครั้งสุดท้ายคือวันที่7เนี่ยกับทีมกาตาร์ซึ่งถือว่าเป็นทีมที่แข็งทีมหนึ่งนะทั้งนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำการบ้านก่อนเดินทางไปแข่งขันที่เกาหลีครับพวกเราอาจจะคิดว่าชื่อชั้นเขาด้อยกว่าพวกเรานะครับแต่จริงแล้วเนี่ยทุกคนที่มาเช่นเกมเนี่ยผมว่าเขาก็ต้องเตรียมตัวมาดีพอสมควรแน่นอนเราก็จะต้องพยายามเก็บ3แต้มในทุกๆเกมให้ได้เพื่อที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับเป้าหมายพี่โก้จริงๆก็ท่านผู้จัดการก็บอกว่าต้องการอยากได้เหรียญนะครับได้เหรียญทองนะครับในส่วนตัวแล้วก็คิดว่าจะค่อยๆพาน้องๆเดินไปทีละก้าวไปให้สุดไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแน่นอนเราตอนเป็นผู้เล่นเนี่ยเราไปได้อันดับ4มานะครับเราก็อยากจะได้อันดับที่ดีกว่าเดิมนะครับเราก็คงจะได้ความเข้าใจเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการทดสอบทีมยังไม่ได้ประกาศรายชื่อ10 ตัวแรกใช่ไหมฮะตอนนี้พอได้ครบ10-20 ตัวก็จะได้รู้เลยว่าตำแหน่งที่ได้ฟิกแล้วเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วเนี่ยเล่นกันเป็นอย่างไรนะครับแล้วนั้นเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยก็เล่นกับทีมต่างชาติด้วยจะทำให้เรามีเวลาแก้ไขได้ทันถ้าทุกคนมีความเชื่อมั่นแล้วก็มีความตั้งใจนะครับพี่เชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยมีศักยภาพที่ดีกว่าชุดที่ปูซานด้วยซ้ำไปในสิ่งที่เราเป็นโค้ชเป็นครูนะครับอะไรที่มันอยู่กับตัวเราเนี่ยเราก็ถ่ายทอดหมดในเรื่องของวินัยในเรื่องของการยิงประตูในเรื่องของเกมรุกเกมรับในเรื่องของแท็กติกวิธีการเล่นนะครับเล่นภายใต้ความกดดันทำยังไงจะเอาตัวรอดยังไงก็ถ่ายทอดหมดแล้วครับก่อนที่
ทีมฟุตบอลชายไทยจะเดินทางไปที่เกาหลีใต้นั้นพวกเขาจะเก็บตัวอยู่ที่ภูเก็ตและอุ่นเครื่อง3เกมนะครับเจอกับเมียนมาในช่วงสุดสัปดาห์นี้เจอกับทีมภูเก็ต FC และปิดท้ายด้วยการอุ่นเครื่องกับกาตาร์อย่าลืมติดตามให้กำลังใจพวกเขาในเกมอุ่นเครื่องทั้ง3เกมครับและที่สำคัญภารกิจในการสู้ศึกเอเชียนเกมส์ครั้งนี้รออยู่ครับนี่คือสกู๊ปพิเศษที่เราหยิบมาฝากกันในวันนี้ครับสำหรับช่วงต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะแฟนๆของ Bangkok United พลาดไม่ได้นะคะเพราะว่าเรามีข่าวคราวความเคลื่อนไหวของทีมนี้มาฝากกันเป็นประจำกับช่วง BU FC News ค่ะนพรปิตฝ่ายแบ็คซ้ายของ Bangkok United นะคะยอมรับนะคะอยากอยู่ร่วมทีมกับแข้งเทพต่อไปในฤดูกาลหน้าหลังทำผลงานยอดเยี่ยมด้วยสัญญายืมตัวจากไชน่าทอนบิลในช่วงเล็ก2ค่ะเจ้าหนุ่มนะคะให้สัมภาษณ์ว่าพอใจกับฟอร์มการเล่นของตนเองค่ะหลังบรรลุเป้าหมายพา Bangkok United เนี่ยหนีพ้นโซนตกชั้นได้สำเร็จนะคะอย่างไรค่ะก็ยังเหลือการแข่งขันอีก6แมตช์นะคะการจบฤดูกาลด้วยอันดับเลขตัวเดียวเนี่ยย่อมมีความเป็นไปได้ค่ะนอกจากนี้นะคะนพลยังระบุอีกว่าอยากอยู่ร่วมทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าเนื่องจากมีความสุขกับสโมสรแล้วก็เพื่อนร่วมทีมพร้อมมั่นใจว่า Bangkok United เนี่ยจะสามารถก้าวขึ้นมาลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัวได้ในซีซั่นหน้าค่ะสำหรับแฟนบอลไทยนะคะช่วงนี้พักผ่อนกันแป๊บนึงแล้วค่ะเตรียมตัวให้พร้อมค่ะวันที่8ตุลาคมนี้นะคะศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกจะกลับมาทำการแข่งขันแน่นอนค่ะแล้วก็ทรูวิชั่นเราจัดให้นะคะถ่ายทอดสด10คู่ต่อสัปดาห์ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปค่ะแน่นอนว่าต้องกลับมาเชียร์กันมันอีกแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะหมดเวลาของ TVL Today แล้วค่ะคุณผู้ชมคะเราคงจะต้องลาคุณผู้ชมค่ะไปด้วยข่าวคราวของดิวิชั่น1ค่ะที่มีความเข้มข้นและสนุกสนานไม่แพ้กันนะคะกับช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันค่ะตอนนี้จุ๊บจิ้มลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทศวรรณศรีปานหัวหน้าผู้ฝึกสอนของกัฟสระบุรี FC ยอมรับเกมที่ต้องออกไปเยือนราชนาวี FC ถึงสนามราชนาวีสัตหีบถือเป็นงานยากเนื่องจากทั้งสองทีมมีโอกาสแพ้ชนะเท่ากันระบุเป้าหมายของทีมคือการเก็บอย่างน้อย1คะแนนโนบุฮิโตะทาคาฮาชิมิดฟิลด์ญี่ปุ่นของอ่างทอง FC เชื่อโอกาสเลื่อนชั้นของทีมอยู่ที่ 50% เนื่องจากต้องเจอกับ5ทีมหัวตารางในอีก7นัดที่เหลืออย่างไรก็ตามทีมนักรบรวมข้าวจะสามารถเก็บชัยชนะได้ไม่ต่ำกว่า3เกมวสันต์ นาถสันต์กองหน้ากัปตันทีมภูเก็ต FC กล่าวถึงความมุ่งมั่นหลังพ้นโทษแบน3นัดกลับมาลงสนามในเกมพบกับพิษณุโลก THY FC สภาพร่างกายของเขาฟิตเต็มที่และพร้อมจะช่วยทีมที่กำลังประสบปัญหาการจบสกอร์ในเวลานี้คุณธวัชชัยกันนพันธ์นายกสมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลกยืนยันจะมีการอัดฉีดเงินรางวัลให้กับนักเตะและสตาฟโค้ชของพิษณุโลก TSYFC ทีมลำดับที่16จำนวน1ล้านบาทหากพวกเขาสามารถรอดตกชั้นได้สำเร็จแต่มีข้อแม้ว่าขุนพลนเรศวรจะต้องมีสถิติไร้พ่ายอีก7เกมที่เหลือ